ที่ไทยของเราก็ได้มีการปลดล็อกใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดก็ปรากฏว่ามีประชาชนหลายคนก็ให้ความสนใจบางคนก็บอกว่าอยากจะลองกินอยากจะลองใช้กันดูบ้างนะครับล่าสุดนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณจุดจำหน่ายซึ่งก็พบนะครับว่าความต้องการยังมีสูงอยู่ในขณะเดียวกันก็พบด้วยนะครับว่าราคาของใบกระท่อมนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับนี่แหละครับทีมข่าวของเรานะครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจริมถนนบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งจำหน่ายใบกระท่อมก็พบนะครับว่ามีร้านค้าตั้งแผงขายกันอยู่หลายร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงเล็กก็มีแผงใหญ่ก็มีนะครับจากการสอบถามพนักงานก็บอกนะครับว่าความต้องการบริโภคใบกระท่อมของประชาชนนั้นก็มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ว่าน้อยลงเลยนะครับแต่บรรยากาศการซื้อขายก็จะไม่คึกคักเหมือนกับช่วงแรกที่มีการปลดใบกระท่อมพ้นจากยาเสพติดประกอบกับมีหลายร้านนะครับก็จำหน่ายใบกระท่อมเพิ่มขึ้นครับทำให้ลูกค้าก็กระจายไปที่หลายร้านด้วยกันนะครับสำหรับราคาใบกระท่อมช่วงปรับราคาขึ้นจากเดิมนะครับกิโลกรัมละ400-500บาทก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นกิโลกรัมละ600บาทขีดละ 60-70 บาทเฉลี่ยแต่ละวันนะครับก็จะขายได้ประมาณ10กิโลกรัมเลยครับมันก็ขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็ตกกิโลละ500-600ครับเจ็ดสิบบาทครับกีดเดียวครับแล้วก็ครึ่งกีดตีดิบครับเมื่อก่อนนี่ราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันน้อยกว่านี้นะพี่400-500ครับแล้วก็เราขายกีดละ60มาก่อนครับผมโดยที่แต่ละร้านนะครับนอกจากว่าจะขายใบกระท่อมราคาไม่แตกต่างกันแล้วก็ยังบอกเหมือนกันด้วยนะครับว่ากรณีที่มีนักแสดงท่านหนึ่งก็ไปเคี้ยวใบกระท่อมขับรถแล้วก็ขับเรือนะครับในลักษณะที่ประมาทหวาดเสียวจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนสังคมออนไลน์ก็บอกนะครับว่าไม่ส่งผลต่อความต้องการใบกระท่อมเพราะว่าผู้ที่เคี้ยวเป็นประจำก็ยังคงออกมาเลือกซื้อตามปกติเนื่องมาจากว่าการเคี้ยวใบกระท่อมนั้นไม่ได้ทำให้คนเคี้ยวมีอาการคล้ายกับมึนเมาตามที่ปรากฏเป็นภาพออกมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ